สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราแต่งตัวหล่อครับแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชุดเลยครับวันนี้ดีครับเป็นพาทุกคนไปเก็บดาบ3เล่มที่ดรอปยากมากครับดรอปยากโคตรนะครับในเกม Elden Ring นะครับวันนี้พบกับช่วงของหายาก EP ที่1แล้วกันนะครับจะพาไปเก็บของครับคุณผู้ชมก็ใครที่ชอบสายบิวก็อาจจะต้องดูช่องอื่นกันผมเน้นเก็บของแล้วกันนะครับของสวยๆงามๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราจะไปรู้จักกับดาบแรกประจำวันนี้เลยครับผมไปกันเลยว้าวครับโดยที่ดาบแรกนะครับก็คือดาบ Air Stock ของคุณนานั่นเองนะครับผมจะอ่าน Air Stock ก็ได้นะครับไม่มีอะไรครับดาบนี้เป็นดาบที่เป็นดาบแทงนะครับอยู่สายเดียวกับพวกดาบของโรเจียนะครับไม่มีอะไรครับมันสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างหายากและดรอปยากมากๆนะครับผมก็เลยเอามาแนะนำคุณผู้ชมโดยที่ผมนั้นได้ของอันนี้อันแรกจากที่ราบสูงอัลตัสนะครับตรงทางเรียกกำแพงปราสาทนั่นเองนะครับผมก็เผื่อใครอยากได้นะครับก็มาลองฟาร์มกันดูนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูมูฟเมนต์กันนะครับผมอันนี้คือการตีสี่เหลี่ยมปกติครับผมตีปกติเลยนะอันนี้ก็จะเหมือนดาบแทงทั่วไปนะครับผมต่อไปนี่คือกด L1 ครับปั๊บโคตรรัวนะครับปั๊บโคตรรัวนะครับอันนี้คือสกิลที่ผมใส่เข้าไปครับคือสกิลเก็บโลหิตนั่นเองนะครับผมอันนี้คือกระโดดเข้าไปม้วนหน้าแล้วกด L1 ครับผมแล้วก็ผงะหลังกด L1 ครับผมอันนี้ผงะหลังกดสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่กดสามเหลี่ยมค้างครับผมนี่กระโดดกด L1 ครับผมกระโดดกดสี่เหลี่ยมกระโดดกดสี่เหลี่ยมกระโดดกดสามเหลี่ยมกระโดดกดสามเหลี่ยมก็โดดกด F1 ก็โดดกดสี่เหลี่ยมก็โดดสามเหลี่ยมโอ้โหภาคไม่ทันไอ้สัตว์เลยโคตรเร็วเลยนะฮะนี่คือสกิลที่เขาให้มาตอนแรกครับแทงทะลวงนะครับผมแต่แล้วผมเปลี่ยนเป็นเก็บโลหิตรุ่มเก็บโลหิตรุ่มกูเหนื่อยนะครับนี่คืออาวุธแรกประจำวันนี้ครับดาบเอสต็อกขุนนางเป็นดาบของเราขุนนางพเนจรอาวุธที่เน้นความใช้งานง่ายประดับด้วยทองทั้งเล่มมักถูกซื้อขายในราคาที่สูงนะครับผมเวลาเราจะมาฟาร์มนะครับผมแนะนำจุดนี้ดีกว่านะครับตอกเรียกกำแพงปราสาทนะครับเพราะมันฟาร์มง่ายที่สุดแล้วก็ใกล้กับศัตรูที่สุดโดยที่เราจะต้องฆ่าไอตัวที่เป็นขุนนางที่ใส่หมวกนะครับผมหมวกที่มีหมวกเหลืองๆนะตัวเดียวเลยนะตัวอื่นดรอปอะไรไม่ต้องฆ่านะครับไม่มีประโยชน์ไม่ดรอปเพราะว่านี่คือเวลาดรอปได้ครับตัวที่ผมยืนอยู่ข้างบนมันนั่นแหละครับโดยที่อาวุธเนี้ยมันจะฆ่าแค่ไอเจ้าตัวนั้นแหละนะครับผมพวกตัวอื่นจะดอกพวกดอกไม้นะครับผลโลอาอะไรพวกนี้นะครับผมวันนี้ผมมาทดสอบให้ครับกับเจ้านักรบมังกรนะครับที่โหนคอนนั่นเองเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับผมใส่เป็นแบบรัวของรัวแทงใช่ไหมลองดูนะพอเขาติดเลือดออกเมื่อไหร่เห็นไหมครับนี่เป็นไงลดเยอะไหมครับแต่ผมเนี่ยเกือบตายเช็ดเค้นะครับแต่ดูมีมิกแทงนะครับคุณผู้ชมมันจะดีมากสำหรับในการที่เรามี2ตัวนะครับเป็นมิกออกมาแทงปุ๊บตายนะครับเร็วไหมฮะอันนี้ไม่ได้กออะไรเลยนะฮะก็จะบอกว่ามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบแล้วกันนะครับโดยที่สถานที่เก็บนั้นจะมีหลายที่สถานที่แรกที่คุณผู้ชมเก็บอาจจะเก็บที่ซากพักแรมนะครับที่เมืองริมเกฟก็ได้โดยที่มันจะมีพวกตู้ม้าอยู่ข้างหน้าแล้วจะมีตัวพวกนี้อยู่เยอะแต่มันดรอปยากมากครับผมเลยชอบมาดรอปตรงนี้มากกว่านะครับตอกเลื่อนกำแพงปราสาทครับผมวิธีการมาก็มาจากตรงนครหลวงเล่นเดียวข้างๆครับออกมาข้างนอกให้ได้แล้วเดินมาตามถนนด้านข้างครับคุณผู้ชมจะได้ฟาร์มกับอาวุธนี้เป็นอาวุธแรกอาวุธที่2นะครับมันไม่ใช่ดาบโค้งโจรภูเขาดาบโค้งโจรป้นศพดาบโซเทลดาบฟอร์เซียนดาบซิมิต้าแต่มันคือมีดครับมีดบ้าอะไรนะครับนี่มันคือมีดกรอสเมเจอร์ครับเป็นดาบโค้งที่ยาวที่สุดนะครับผมโคตรเท่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเก็บยังไงแล้วก็มุกเมนเป็นยังไงดาบกอดเมเซอร์มีดกอดเมเซอร์ดูพวกมึงเขียนกันมึงยังสับสนกันเองเลยนะครับอาวุธที่นอกจากตะคมแล้วยังฟันได้หนักหน่วงมีความเสถียรเชื่อถือได้หากจะมีผู้ใช้ชำนาญเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนี่คือสถานที่ครับผมที่เราฟาร์มจะต้องฟาร์มกับเจ้าตัวกระตุกตัวเมื่อกี้นะครับตัวแรกตอบยากก็ขึ้นใหม่ๆตัวนี้คือสุสานที่ในทุ่งสุสานนะครับเป็นอะไรสุสานตอนสุสานเช็ดเคนะครับถ้าตอนแรกคุณผู้ชมมาตรงนี้เลยถ้าเจอกับตัวนี้จะดรอปอันแรกนะแต่อันที่2ดรอปโคตรยากดรอปยากมากนะครับผมดรอปยากมากผมฟาร์มประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าคุณผู้ชมโชคดีคุณผู้ชมจะได้โล่พระวจนะมาด้วยกับตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในเนี้ยยังมีในส่วนของให้ฟาร์มอีกเยอะแยะเลยมาดูมูฟเมนต์กันครับนี่การกดสี่เหลี่ยมปกติครับผม ก็จะเหมือนดาบโค้งทั่วไปนะครับกด L1 ครับผมค่อนข้างรัวนะครับผมชอบมันเซ่แล้วมันสวยแล้วมันยาวสุดนะครับนี่การกระโดดข้างหน้าแล้วกด L1 แล้วก็ผงะหลังแล้วกด L1 นะครับผมอันนี้คือผงะหลังแล้วกดสี่เหลี่ยมนี่คือเดินหน้าแล้วกดสี่เหลี่ยมนี่คือถ้ากดสามเหลี่ยมค้างครับผมแบบมือเดียวกับแบบ2มือหัวห่อนี่กดสี่เหลี่ยมครับโคตรรัวนะครับนี่คือ movement ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมใส่เข้าไปตอนแรกสกิลแรกที่เขาให้มาคือหมุนตัวฟันครับผมส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธพื้นฐานนะครับสกิลพื้นฐานของอาวุธทั่วไปนะครับผมมึงบอกว่ามีดนะครับแต่ว่ามึงเขียนว่าดาบโค้งนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นดาบโค้งแล้วกันนะโคตรสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับผมไปสายเลือดตัวนี้เป็นคนใช่ไหมครับโอ้โหบุม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 ก็ใครอยากให้แรงก็ใส่พวกชุดเซตนะครับขนนกดำนะครับที่คล้ายๆกับเครื่องรางกรงเล็บนะครับจะทำให้ดาเมจเวลากระโดดขึ้นแรงขึ้นนั่นเองผมใส่หน้ากากผู้เฒ่าหรือจะใส่หน้ากากของวาเล่ก็ได้นะครับจะได้โหดๆเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ครับกับการที่อยู่หน้าด่านแล้วก็ถ้าเจอศัตรูเยอะๆมีดกอดเมเซอร์เป็นอาวุธที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าระยะการโจมตีจากมีดมันจะยาวที่สุดในบรรดาดาบโค้งนะครับผมเรียกดาบโค้งนะครับดาบกอดเมเซอร์แล้วกันนะครับผมก็ศัตรูจะติดในส่วนของพวกเลือดออกค่อนข้างง่ายด้วยนะครับผมถ้าใครเล่นเป็นสายเลือดแล้วมีการโจมตีบู๊บู๊นี้ก็อาจจะใส่พวกเครื่องรางของไลคาร์ดก็ได้นะครับจะได้ในส่วนของที่จะเพิ่มพลังชีวิตกลับมาด้วยนะครับเวลาเราโจมตีค่อนข้างดีแล้วก็โอเคเลยนะครับพลังโจมตีอาจจะไม่แรงมากนะครับแต่ว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เบานะครับแล้วก็คือมันนะครับมันก็จะใหญ่กว่าพวกดาบโซเทลดาบฟอร์เซียนอะไรพวกนี้ครับมันก็ใหญ่กว่าสวยกว่าด้วยนะครับมันก็จะสวยกว่าพวกดาบโค้งโจนภูเขาดาบโค้งโจนป้นศพนะครับก็มาฝากทุกคนครับกับมีดกรอสเมเซอร์แต่ผมว่ามันคือดาบครับผมคือดาบกรอสเมเซอร์นะครับผมต่อไปนะครับพอคุณผู้ชมมาที่ดันเจียนเนี้ยนะครับสุสานในทุ่งสุสานก็คือมึงซ้อนสุสานดินะครับบอสคือเงาสุสานครับถ้าคุณผู้ชมชนะคุณผู้ชมจะได้รูเทลโอเคป่ะไหนๆก็มาละสุสานใต้ดินในทุ่งสุสานถ้าคุณผู้ชมเล่นดันเจียนนี้จะได้ทำมีดกอดเมเซอร์สุสานใต้ดินทุ่งสุสานเนี่ยก็จะดรอปในส่วนของรูเทลอีกต่างหากนะครับมีดกอดเมเซอร์อาจจะสู้กับพวกกระดูกข้างในก็ได้นะก็จะได้มาเพิ่มอีกก็ได้แต่อย่าลืมใช้สูตรผมแล้วกันหน้ากากของมิมิกนะครับแล้วก็ในส่วนของสกาลับเงินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับประจำวันนี้ดาบหินจลัดของลาซูรี่ครับผมโดยที่ดาบนี้จะดับกับตัวที่อยู่ในห้องหนึ่งครับจะต้องชนะเขาให้ได้หลายรอบผมก็ฟาร์มประมาณ20นาทีนะกว่าจะได้นะครับผมใช้สูตรเดิมนะครับอย่าลืมก็ใครอยากใช้พวกขาไก่ก็ใช้ไปหรือใครไม่ใช้ก็ใช้ตาผู้พองของมาริกานะครับผมอันนี้เป็นดาบสายเวทเนาะก็ใส่ชุดในส่วนของมูลแกรมนี่ครับมันคือห้องนี้นะครับเราจะต้องฟาร์มกับเจ้าคนนี้ครับผมโดยที่นี่คือค่าสกิลของมันครับมันจะสามารถกดใช้สกิลได้แล้วกดโจมตีหนักได้ก็คือผมก็คือกดสามเหลี่ยมมันก็จะพุ่งเข้าไปนะครับเวลาดรอปเหมือนจะดรอปง่ายใช่ไหมไม่ง่ายนะครับโคตรยากนะครับกว่าจะดรอปทีนะครับผมดาบหินจลัดของราซูรี่ครับผมเราจะมาดูมูฟเมนต์กันนะครับผมมูฟเมนต์ของดาบหินจลัดราซูรี่นะครับอาวุธของเราผู้ศึกษาในชั้นเรียนของราซูรี่หมายเลขเรียนคาถาของคาริมีพลังโจมตีเวทเป็นดาบไม้ที่เห็นว่าเต็มทีเป็นคาถาเวทนั่นเองนะครับเราจะมาชมมูฟเมนต์ครับนี่การกดสี่เหลี่ยมปกติครับผมกดสามเหลี่ยมค้างครับผมนะครับกด L1 ปึ๊บรัวๆอย่างนี้เลยนะครับผมกินไปข้างหน้ากด L1 กินไปข้างหน้ากดสี่เหลี่ยมกระโดดสี่เหลี่ยมกระโดดสามเหลี่ยมกระโดด L1 ผงะหลัง L1 ผงะหลังสี่เหลี่ยมกดสกิล R1 ธรรมดา R1 ธรรมดากดสกิล R1 บวกสามเหลี่ยมกดสกิล R1 บวกสามเหลี่ยมเพื่อภาคไม่ทันอีกแล้วต่อไปเราจะมาทดสอบกับในส่วนของโทรครับแล้วก็เจ้าทหารที่อยู่ในปราสาทของกอติกนั่นเองนะครับโดยที่มันจะมีระยะจำกัดในการที่จะโจมตีนะครับแต่ว่ามันจะเหมาะกับการโจมตีระยะไกลแล้วก็ถ้าใครเป็นสายเวทก็อาจจะใช้ในการโจมตีก็ไม่แย่นะครับผมสมมติถ้าเจอตัวใหญ่พวกนี้ก็กดแล้วก็กดสามเหลี่ยมแทงต่ออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็จะถือว่ารุนแรงพอสมควรนะครับสำหรับ ดาบหินจรัสของลาซูรี่นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบ3มุมตีที่ผมหามาไม่รู้ว่าคุณผู้ชมดีกันหรือเปล่าก็ถือว่านี่เป็น EP แรกนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปลองลุ้นดูว่าผมจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นไปทัวร์โนคอนกันหรือว่าจะทำสกิลกับวอลลองลองลุ้นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับใกล้จะ950แหละเดี๋ยวคัสซีนี้ออกกำลังจะปล่อยออกมานะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย